จากที่แม่ไปอบรมเพิ่งเขาไปนวดนะจ๊ะลูกประคบสมุนไพรที่เปิ้นจ่ายกัดทั่วไปเปิ้นเอาไปนึ่งถ้านึ่งนี่อายุการจ่ายงานมันจะสั้นแล้วก็มันเน่าอันนี้คือจุดที่เขาหั่นของเปิ้นแล้วเขาก็เลยมานำมาจ่ายของเขาเขาจะมานึ่งเขาก็เอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็เอามาประคบเขามีโรงงานเซรามิกในหมู่บ้านจะทำยังไงให้เซรามิกเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องคิดค้นแม่ก็เลยมาอู้กับทีมงานว่าเฮาไปเอาเศษเซรามิกเนี่ยลองมาช่วยกันปั้นปั้นเสร็จแล้วเอาไปเผาใส่สมุนไพรใส่ธัญพืชก็เลยกลายเป็นตีม้าของลูกประคบสมุนไพรเซรามิกส่วนประกอบของเฮาเฮาจะเน้นในเรื่องของธัญพืชแล้วก็สมุนไพรแห้งนะจ๊ะสมุนไพรที่เฮาใช้ธัญพืชที่เฮาใช้มันเป็นธัญพืชแห้งถ้าเฮาเอาไปนึ่งเอาไปแจ่น้ําก็จะอืดและอายุการใช้งานมันจะสั้นและมันก็จะเหม็นจุดเด่นของเม็ดเซรามิกของเฮานี่ก็คือมันจะเก็บความร้อนได้เหมือนถ้าบ่เอาเม็ดเซรามิกใส่มันบ่ได้อุ้มความร้อนบ่ได้อบอุ้มผสมผสานกันเฮาเอาทุกส่วนนี่มาผสมกันแล้วก็เอามาห่อในผ้ามัดย้อมย้อมจากสีธรรมชาติห่อเสร็จแล้วก็มัดขั้นตอนก็คือเอาไปใส่ไมโครเวฟในความร้อนประมาณ500วัตต์ใช้เวลาประมาณ3นาทีแล้วก็เอามาประคบทุกส่วนตามร่างกายมันก็จะสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อดีของลูกประคบของเฮานี่เฮาสามารถไปจ่ายคนเดียวได้ที่บ้านจะเนี่ยมือใดก็ได้โดยที่บ่ต้องจำกัดเวลานักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษามาที่นี่แพ็คเกจของเฮามันบ่มีภาษาแม่ก็เลยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเนาะเข้ามาพัฒนาแพ็คเกจแล้วก็จะมีละออนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดก็จะทำตลาดออนไลน์ให้เฮาคือมันเข้ากับยุคสมัยตีลูกค้าเข้ามาหาเฮานะธุรกิจที่ดีก็คือแม่ก็จะใจหลักบวรนะบ้านวัดโรงเรียนนำการพัฒนานะเจ้าเขาก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะเจ้าแม่ก็เสริมในเรื่องของคนเฒ่าที่เปิ้นบ่มีรายได้เอารายได้เนี่ยไปฮื้อเปิ้นเอาดินไปฮื้อเปิ้นฮื้อเปิ้นปั้นส่งมาฮื้อเฮาเฮาก็เอาไปเผาที่โรงงานโรงงานก็ส่งมาที่กลุ่มก็เอามาเป็นลูกประคบอย่าเจ้าเพราะฉะนั้นรายได้ที่เฮาได้มาทุกบาทเนี่ยเขาจะจัดสรรผลประโยชน์เพื่อกับชุมชนนะเจ้าแล้วก็เขาสามารถทองทายภูมิรู้ภูมิฐานและภูมิธรรมที่เฮามันมีอยู่นะจ๊ะเพื่อกับต่างนอกอ่ะอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มอาชีพต่างๆที่เปิ้นมานี่นะจ๊ะเขาสามารถทองทายอาชีพเพื่อกับคนอื่นได้ถ้าเปิ้นเอาไปเนี่ยได้เหมือนเฮาเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเจ้า